ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนปริศนาเค้กแข็งเป๊กบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแน่ใจนะว่าไม่ไปตลาดด้วยกันแกไปเถอะแกอยากต่อประสาทให้เสร็จเหมียวด้วยกำลังสนุกเลยงั้นตามใจนะแก้วไปละเดินระวังนะแก้วค่ะคุณมังกรไปแล้วพวกเราก็ลงมือกันเถอะแป้งสาลีนี่เนยพร้อมนมสดจัดไปไข่ไก่ระวังแตกนะเจ้าเหมียวเหลือน้ำตาลอยู่ตรงนี้แล้วแกนต่อไปพงฟูเหมียวหาไม่เจออยู่ตรงไหนนะไหนดูสิดูจากในสูตรนี่ใส่แค่นิดเดียวเองถ้าไม่ใส่เลยคงไม่เป็นไรมั้งเหมียวขอใส่ช็อกโกแลตด้วยได้ไหมเอาสิทำหลายๆรสเลยลงมือกันเถอะเดี๋ยวแก้วจะกลับมาซะก่อนแหมตื่นเต้นจังเดี๋ยวเหมียวจะแต่งหน้าเค้กให้สวยปิ๊งเลยกลิ่นหอมใช้ได้หน้าตาแปลกๆแฮะไหนขอชิมหน่อยเฮ้ยแข็งเป๊กเลยทำไมไม่ฟูฟ่องเหมือนเค้กที่แก้วทำนะอะไรแข็งเป๊กหรอแก้วกลับมาแล้วเหรอค่ะคุณมังกรว่าไงคะทำอะไรกันอยู่คือว่าก็ใกล้จะถึงวันเกิดของแก้วแล้วพวกเราเลยซ้อมทำเค้กกันน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเนื้อเค้กถึงไม่ฟูขึ้นเลยทำตามสูตรทุกอย่างแล้วแท้ๆขอยืมสูตรเค้กหน่อยสิแกนแก้วจะทำเค้กเหรอขอนุ่มๆฟูๆเลยนะรับรองอร่อยเหมือนเคยค่ะสุดยอดเลยแก้วนี่ละเค้กในฝันของมังกรเค้กฟูจนล้นพิมพ์เลยสูตรเดียวกันทำไมได้เค้กต่างกันนะหรือว่าเป็นเพราะแก่นไม่ได้ใส่ใช่แล้วจ้าเป็นเพราะแก่นไม่ได้ใส่ผงฟูเค้กของแก่นก็เลยแบนๆแข็งๆแก้วรู้ได้ยังไงว่าแก่นไม่ได้ใส่ผงฟูน่ะก็ผงฟูมันหมดนะสิเจ้าเหมียวว่าแต่ผงฟูแค่นิดเดียวทำให้เนื้อเค้กพองฟูและนุ่มได้ยังไงกันน่ะแกนไม่เข้าใจเลยถ้าอยากเข้าใจก็ต้องลองทำดูคือแบบว่ามังกรหิวน่ะน้องๆ นักวิทยาศาสตร์น้อยล่ะคะจะรู้หรือเปล่าว่าผงฟูทำให้เค้กฟูและนุ่มขึ้นได้อย่างไรได้เวลาไปลองทำดูกันแล้วล่ะค่ะมาพูดถึงเรื่องขนมเค้กกันดีกว่าครับน้องๆเค้กมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับหวานนุ่มแล้วน้องๆรู้จักผงฟูกันหรือเปล่าครับไม่รู้จักแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าผงฟูจะเกี่ยวข้องกับการทำเค้กได้ยังไงอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องของที่ใช้ทดลองในวันนี้ได้แก่เม็ดฟูผงมะนาวโซดาผงฟูน้ำมะนาวและน้ำเปล่าค่ะทีนี้พี่บอลจะขออาสาสมัครในการตักเจ้าผงฟูลงไปในแก้วนี้หน่อยครับถ้าเราลองเอาน้ำเปล่าหยดลงไปลองสังเกตดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องๆลายลายเสียงซ่าว้าวลักษณะเป็นผงอย่างเดิมหรือเปล่าครับเป็นยังไงครับไม่เป็นแล้วเป็นยังไงฮะนรุนันมันเป็นฟองโอ้มาถึงอุปกรณ์ต่อไปนะครับนั่นก็คือเจ้าเม็ดฟูใส่เม็ดฟูลงไปในแก้วครับถ้าเราหยดน้ำเปล่าลงไปน้องๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับเป็นฟองเพราะอะไรครับ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรลองทำดูนะครับลองหยดน้ำลงไปเลยครับเป็นยังไงครับซ่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหายหายไปเป็นอะไรครับหายเป็นฟองอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือผงมะนาวโซดานั่นเองถ้าเราหยดน้ำเปล่าลงไปเนี่ยในผงมะนาวโซดาจะเกิดอะไรขึ้นครับซ่ายังไงอะครับเหมือนกับ2อันแรกหรือเปล่าครับเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับลองดูน้ำจาวหยดน้ำลงไปเลยครับซ่าแบบไหนที่ซ่ามากกว่ากันครับฟังไม่ใกล้ๆก็ยินได้ยินละฟังได้ยินเสียงเป็นยังไงครับกรอบกรอบเหมือนกับ2อย่างเมื่อสักครู่นี้ไหมเหมือนยังไงครับมีฟองถ้าเราเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำมะนาวแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นน้ำข้างในมันเป็นสีเขียวแล้วจะมีฟองกับมีเสียงเหมือนกันหรือเปล่าครับเริ่มจากหยดลงไปที่ผงฟูก่อนครับเป็นยังไงครับฟองมันใหญ่ฟังเสียงดูครับเป็นยังไงครับเสียฟ้าฟองซ่ามาอันที่2กันบ้างครับเป็นเม็ดฟู่อุ้ยมันเป็นฟองขึ้นแต่มันเป็นสีเขียวเสียงเป็นยังไงเสียงกรอบกรอบโอ้เสียงฟูมาถึงผงมะนาวโซดากันบ้างดีกว่านะครับหยดน้ำมะนาวลงไปในผงมะนาวโซดาจะเกิดอะไรขึ้นครับสีเขียวมีฟองลองดูครับน้องโดนัทจดเลยครับเป็นยังไงครับฟองใหญ่มันฟ้าฟ้าเป็นฟองใช้น้ำเปล่าหรือน้ำมะนาวถึงจะมีฟองมากกว่ากันครับขั้นตอนต่อไปเรามาลองทำเค้กช็อกโกแลตกันค่ะแต่ส่วนผสมนี้ยังขาดสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือผงฟูนั่นเองมาดูกันค่ะว่าเค้กของพ่อครัวนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ใส่ผงฟูและไม่ใส่ผงฟูเข้าไปจะมีความแตกต่างกันหรือไม่น้องไอซ์ครับใส่ส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างลงไปเลยครับพอน้องไอซ์ใส่ผงฟูสีขาวๆลงไปในแป้งเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ต้องคนให้ผงฟูเข้ากับเนื้อเค้กก่อนค่ะจากนั้นเทแป้งเค้กแต่ละชนิดลงในพิมพ์เลยค่ะผลจะออกมาเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่บอลขอเอาเค้ก2ถ้วยนี้ไปอบก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เค้กของพวกเราทุกคนก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตบมือหน่อยทีนี้แต่ละคนลองดูสิครับว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีน้ำตาลตัวสีชมพูใหญ่กว่ากันอีกมาฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้สีดำมีสีน้ำตาลแต่อันนี้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมที่ใส่ผงฟูถึงใหญ่กว่าครับเพราะเราใส่ผงฟูไปมันก็จะทำให้นี่ใหญ่ระหว่างเค้กที่ใส่เจ้าผงสีขาวๆหรือผงฟูเนี่ยแล้วก็สำหรับเค้กที่ไม่ใส่เจ้าผงสีขาวหรือผงฟูจะมีเนื้อเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันครับพี่บอลจะให้น้องๆดูจากแว่นขยายนั่นเองครับมีลักษณะยังไงบ้างครับวงกลมนั่นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นอะไรเอ่ยฟองอากาศลองดูอันนี้บ้างครับมีวงกลมๆเป็นฟองอากาศหรือเปล่าไม่ไหนใครอยากชิมบ้างยกมือขึ้นโอ้โหอันนี้คือเค้กที่เราใส่เจ้าผงสีขาวๆหรือผงฟูลงไปด้วยนะครับเราลองมาชิมสิครับว่าแบบที่เราไม่ใส่เจ้าผงสีขาวๆหรือผงฟูลงไปเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันยังไงครับแบบที่ใส่ผงสีขาวหรือผงฟูลงไปกับแบบที่ไม่ใส่ผงฟูเนี่ยแบบไหนที่นุ่มกว่ากันครับโอ้โหน้องๆลองความเห็นว่าเค้กที่ใส่ผงฟูมีเนื้อนุ่มกว่าค่ะฟองฟูและเสียงซ่าที่เกิดขึ้นจากการหยดน้ำและน้ำมะนาวลงไปบนผงฟูผงมะนาวโซดาและเม็ดฟูนั้นคือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเมื่อเราใส่ผงฟูในแป้งเค้กผงฟูจะทำปฏิกิริยากับส่วนผสมของเค้กที่เป็นของเหลวทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเมื่ออบแล้วเราจึงเห็นเนื้อเค้กที่ใส่ผงฟูมีรูพรุนฟองอากาศอยู่ภายในและเมื่อชิมจะพบว่าเค้กที่ใส่ผงฟูมีเนื้อเค้กที่นิ่มมากกว่าเค้กที่ไม่ได้ใส่ผงฟูผงฟูยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่วยขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวและช่วยดูดกลิ่นอับในตู้ก็ได้ค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย